เหตุที่ต้องการยกเลิก Thailand Pass แล้วก็ Case and Go นะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะกระตุ้นตลาดต่างประเทศค่ะแล้วก็ทำให้นักเดินทางที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเป็นการโชว์ผลการฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเป้าหมายนักท่องเที่ยวในปีนี้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นเท่าไหร่ระวางเป้าไว้ที่ 7-15 ล้านคนนะคะปัจจัยสำคัญค่ะมันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะจะมีการปลดล็อกค่ะแล้วก็เดินทางมาเที่ยวไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่ามันทำได้ค่ะเป้าหมายนะคะตัวเลขที่10ล้านคนค่ะสามารถเป็นไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งรายได้นะคะไปดูกันค่ะถ้าหากว่าเราสามารถมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้10ล้านคนนะคะรายได้ค่ะจะอยู่ที่1 ล้านนะคะถึง1,500,000,000 บาทค่ะสำหรับการขอให้มีการปลดล็อกในวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศมีการปลดล็อกกันแล้วนะคะขณะที่ไทยค่ะเป็นประเทศผู้นำการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอันดับแรกๆของโลกเลยนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการเตรียมพร้อมกันมานานแล้วค่ะทั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็เอาอยู่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะส่วนการระบาดของโควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานต์นี้ก็จะนำไปพิจารณาในที่ประชุมสบค.เหมือนกันค่ะผมคิดว่าตัวเลขหลังสงกรานต์เรามีการนำไปพิจารณาแน่นอนนะฮะแต่การกระเพื่อมของผู้ติดเชื้อก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักก็น่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตซะมากกว่าถ้าหากว่าผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับเพียงเท่านี้แล้วการกระเพื่อมของผู้ติดเชื้อไม่เกินกว่า 50,000 คนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะเห็นด้วยคงไม่ขัดข้องแต่ถ้าหากว่ากระเพื่อมขึ้นไปเป็นแสน 200,000 ไอ้นั่นเราคงจะต้องนำมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนนะคะเดินทางมาไทยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะด้วยระบบของ Chase and Go พวกเขารู้สึกยังไงบ้างกับระบบนี้ไปฟังกันค่ะ It was confusing knowing what we needed to get to come in but when we came the hotel arranged everything and it was quite simple นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้นะคะบอกว่าการเข้ามาผ่านระบบ Chase and Go ก็ทำให้เขาสับสนนิดหน่อยค่ะในการเตรียมเอกสารต่างๆในการเข้าไทยแต่ว่าพอมาถึงโรงแรมนะคะพวกเขาก็มีการจัดการทุกอย่างให้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะ So we're more careful with masks I think preparing for it before we left was a bit complicated but once we got here it was pretty smoothนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาครับบอกคล้ายๆกันว่าการเตรียมเอกสารต่างๆก่อนเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะสับสนนิดหน่อยนะคะแต่เมื่อมาถึงไทยแล้วก็ทุกอย่างก็ราบรื่นค่ะทีนี้เรานะคะลองไปฟังเสียงของผู้ประกอบการกันบ้างค่ะนายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าสทท.นะคะบอกว่าการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประเทศต่างๆแข่งขันกันสร้างระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไทยค่ะควรเปิดประเทศแบบปกติให้เร็วขึ้นหรือว่าเดือนพฤษภาคมนี้เลยมีการตรวจ ATK 1ครั้งพร้อมประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นหากดำเนินการได้ตามข้อเรียกร้องก็เชื่อว่าเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ16ล้านคนรายได้1,200,000,000 บาทจะเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าหากว่ายังให้มีการตรวจ RT-PCR แล้วก็การทำ Thailand Pass อยู่เนี่ยนะคะคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาไม่ค่อยเยอะค่ะหรือว่าเหลือเพียง5,600,000คนเท่านั้นค่ะทางด้านของนางมาริสาสุโกศลนุนภักดีนะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยค่ะบอกว่าปัจจัยที่จะทำให้การท่องเที่ยวไทยในปีนี้สามารถที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะคะนั่นก็คือการกลับมาเปิดตลาดต่างประเทศนั่นเองนะคะคุณพรวดีคุณจิราชาตาทำยังไงก็คือว่าอยากจะให้เหลือ ATK เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ยกเลิก Thailand Pass ค่ะค่ะจริงๆนักท่องเที่ยวในประเทศเองก็พูดเหมือนกันนะว่าเดินทางออกไปนอกประเทศเสร็จกลับมาบ้านก็อยู่ในนี้ยังต้องจองโรงแรมก็ถ้ายกเลิกอาจจะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ทั้งสองทางเลยใช่ค่ะขอบคุณค่ะ